สวัสดีครับชื่อน้องอะไรนะครับชื่อพีครับตอนนี้เรียนอยู่นะฮะลาดกระบังครับพระจอมเกล้าลาดกระบังครับมาทำอะไรครับวันนี้เป็นเด็กฝึกงานมาอ๋อเด็กฝึกงานอ๋อมากับอาจารย์เหรอครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่สาขาอะไรครับเนี่ยเกษตรครับอ๋อหาเกษตรปีอะไรฮะปี3ปี3แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะเกษตรนะครับชอบครับก็คือที่บ้านทำเกษตรหรือเปล่าฮะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำแต่ตัวเองชอบคือมาสัมมนานี่คืออยากจะรู้ว่าเชียวพันธุ์คืออะไรใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเราปลูกอะไรเป็นแล้วตอนนี้เราปลูกอะไรเป็นปลูกข้าวเป็นตอนนี้ปลูกข้าวเป็นแล้วครับหรอใช้ปลูกข้าวปลูกยังไงฮะข้าวข้าวนิดนึงขอข้าวข้าวเอาอะไรซื้อจากพันธุ์ข้าวอะไรสูตรอ๋อซื้อมาซื้อจากศูนย์ครับแล้วก็มาฮะพ่อในกระถางครับฮะพ่อในกระถางเหรอฟังใช่เหรอเขาได้ต้นกล้าก็ไปปักในนาครับอ๋อปลูกข้าวจนได้กินยังเพิ่งมาฝึกงานเนี่ยอ๋อเพิ่งฝึกนะอ๋อโอเคเนาะแล้วคิดยังไงครับกับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดแมลงกลัวอยู่ครับเรากินพืชผักที่มันฉีดยาฆ่าแมลงกลัวไหมกลัวกลัวอะไรฮะกลัวสารเคมีที่ติดมากับผักครับอ๋อกลัวปนเปื้อนใช่ครับกลัวตายเนาะใช่โอเคก็ท่านนี้ทำไงฮะวิธีแก้ไขคิดว่าเรามีวิธีนอกจากการใช้สารเคมีแล้วฮะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่สิใช้ชีวพันธุ์ชีวพันธุ์เนี่ยที่มาวันนี้แหละก็คือเขากำลังสัมมนาเกี่ยวกับชีวพันธุ์ปลอดสารพิษเดี๋ยววันนี้ก็ต้องได้เรียนรู้กันนะครับนะก็เป็นชีวพันธุ์ปลอดสารพิษเดี๋ยวงี้นั่งฟังนะอย่าหลับนะ เดี๋ยวฝากกันนิดนึงถึงคนที่เรียนเกษตรนะครับฝากอันนี้นึงเพื่อนๆที่เรียนเกษตรไม่ว่าสถาบันไหนก็แล้วแต่ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับแค่นี้นะครับสั้นๆนะโอเคนะครับขอบคุณน้องน้องไงทีนะขอบน้องบีครับน้องบีนะครับขอบคุณครับนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชเกษตรนะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่ออกเกษตรครับสวัสดีครับ